Are you ready? เวทคณิตบัวเอ๊ะชมรมอะไรเอ่ยแล้วมันคือชมรมอะไรล่ะครับชมรมอะไรอ่ะชมรมอะไรเอ่ยร่างกายใกล้โควิดแต่จิตใจใกล้โคม่าเย้โปรแกรมมั่วรั่วลักอันนี้มันจะมีข้างในอีกน่าจะสิงโด่งดังกับคังคูใบโคตรอินเทนโปรเจกต์สุดปังสร้างพลังความคิดใหม่เต้นๆนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับครีเอทีฟนะตามหาดาว TikTok ตามหาดาว TikTok อะไรครับเนี่ยโรงเรียนมีป่าสมัยก่อนน่ะมีป่าไม่มีสวัสดีครับพวกเราที่เทียนจอยก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1,499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับอันจริงๆมันคล้ายๆกันแหละชุมนุมกับชมรมอ่ะชุมนุมชมรมไม่เหมือนกันอ่ะชมรมก็ชมรมเออคือแล้วแต่ละชื่ออ่ะมันแบบมันโคตรตลกอ่ะนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีมันก็คือแบบพวกชมรมแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อแบบเฟี้ยวๆใช่แต่ผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นจะเป็นยังไงนะแต่โรงเรียนน้องแก๊ปอ่ะคือแบบโคตรฮาอ่ะจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายกันที่สตูดีกว่าไว้แบบว่าจะได้พูดแล้วก็ดูกันแบบชัดๆนะครับอ่ะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยป้าดูที่สตูอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาที่สตูกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอออ่ะหลายคนถามนะว่าน้องแก๊ปเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะบอกตรงนี้นี่ตรงนี้ตอพปทอะไรครับเนี่ยเตรียมอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปฐุมธานีเออนี่แหละโคตรยาวใช่แต่วันนี้นะครับผมก็คือน้องแก๊ปอ่ะเอาเลือกเขาเรียกว่าชมรมใช่ไหมชมรมมาให้ดูว่าจะเลือกชมรมอะไรดีเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยดูแต่ละอันอ่ะมันตลกนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างๆให้ดูนะครับผมนี่อย่างอันแรกชมรมนักธุรกิจน้อยเออนักธุรกิจน้อยเนี่ยมีแบบ5อันเลยนะมีงานห้องสมุดสถานที่สอนสถานที่สอนไม่ต้องอันนี้ปิดไว้เดี๋ยวปิดไว้อันนี้เดี๋ยวเป็นความลับของโรงเรียนนะงานประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทยงานประดิษฐ์สร้างสรรค์งานเกษตรงานช่างโอ้ก็น่าจะเกี่ยวกับแบบว่าการบริหารธุรกิจของพวกนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็งานอาหารนะแล้วก็เมดจีเนียสเมดจีเนียสที่คืออะไรอ่ะน่าจะคณิตหรอนะเมดตัวนี้มันคืออะไรใครรู้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะอันนี้แล้วก็เมดโปรเจกต์เอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันหมากลุกไทยหมากคอสเออน่าสนเออหมากลูกชายหมากคอสนะเพราะว่ามันเป็นชมรมที่แบบน่าจะสนุกนะเนี่ยเม็ดฟันนี่มันเนี่ยไอเม็ดข้างหน้านี่มันคืออะไรคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะนี่ดีกว่าคิวเลอร์ซูโดกุทริกเออไอซูโดกุไงไอที่เล่นซูโดกุอ่ะไอที่มันเป็นตัวเลขหรือเปล่าวะที่นับที่แบบที่เรียงเรียงอะไรกันเงี้ยเออไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นซูโดกุนะนี่โปรเจกต์สุดปังสร้างพลังความคิดใหม่เด็ดแค่นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับครีเอทีฟนะเอออันนี้แปลว่าน่าสนใจลูกน่าสนใจนะนี่ต่อมาดิตัวที่เด็ดเลย Are you ready เวทคณิตบัวเอ๊ะขู่ก็ได้อ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบวิทย์คณิตนะแต่ว่า Are you ready วิทย์คณิตเอาไปดูเลยจ้ะบัวเอ๊ะเออน่าจะเป็นแบบว่าใช้ชื่อที่แบบว่าให้นักเรียนสนใจกันแต่ว่าน่าจะหนักอันนี้ไม่น่ามีใครเลือกหรอกวิทย์คณิตเนี่ยเอเมดก็ไม่รู้นะคิดเลขไม่ออกบอกโปรแกรม GSP เอออันนี้น่าจะเป็นมีการใช้โปรแกรมในการช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเออต่อไปโมชั่นกราฟิกอันนี้น่าสนอันนี้น่าสนนะเกี่ยวกับทำแบบว่าพวกโมชั่นอะไรต่างๆนะเอออันนี้ผมว่าน่าจะเด็กรุ่นใหม่น่าจะเรียนเยอะนะ
อ่ะนี่โปรแกรมมั่วรั่วลักอันนี้มันจะมีข้างในอีกข้างในมันเขียนว่าโปรแกรมมั่วรั่วลักบอกวิธีการกันนกกันโอ้ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆนะอันนี้ผมเดาเอานะเออน่าสนใจนะนี่แล้วก็ร่างกายใกล้โควิดแต่จิตใจใกล้โคม่าเย้คยังเฉียบอะครับผมครูน่าจะวัยรุ่นนะเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพยาบาลน่าจะเกี่ยวกับแบบว่าแบบสุขศึกษานะส่วนใหญ่นะอ่ะออกแบบผลิตภัณฑ์ก็โอเคนี่ต่อไปดิตามหาดาว TikTok ตามหาดาว TikTok อะไรครับเนี่ยโรงเรียนมีป่ะสมัยก่อนน่ะมีป่ะไม่มีสมัยป้านี่ไม่มีอะไรแบบนี้เลย ก็คือแบบตามหาดาว TikTok ชมรมตามหาดาว TikTok โอ้โหเป็นยังไงอ่ะก็คือต้องไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอต้องไปเต้นติ๊กต็อกอย่างนี้ใช่ป่ะเอออ่ะต่อไปโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์อันนี้ก็ธรรมดาสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์อันนี้ตรงๆโพสต์มั่วๆทั่วทุกมหาลัยอันนี้เขาระบุไว้ว่าเฉพาะม.ปลายเท่านั้นนะวิชาสามัญชีววิทยาอู้อันนี้เดือดเลยอันนี้น่าจะเดือดเปเปอร์คราฟคืออะไรเปเปอร์คราฟนี่คืออะไรที่แบบสิ่งประดิษฐ์หรือว่าอะไรที่ทำเกี่ยวกับกระดาษหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะต้นกล้าวิศวะโอ้โหอันนี้แน่นอนครับผม Creative Silence น่าจะเกี่ยวกับพวกแบบวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ต่างๆนะอันนี้ Creative Silence Silence Inspiration อ๋อก็เพื่อแบบเหมือนแบบเกี่ยวกับความคิดหรือว่าอะไรต่างๆนะก็เกี่ยววิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้วก็ Science Everywhere อันนี้ก็น่าจะวิทยาศาสตร์อีกแหละสนุกคิดกับศิลปะวิทยาศาสตร์ก็อันนี้ก็แน่นอนแน่นอนวิทยาศาสตร์อ่ะต่อไปชีววิทยาภาษานั่นนะมีคำว่าภาษาด้วยนะแต่ว่าชีววิทยานี่ก็คือแบบเดือดอยู่นะเดือดอยู่นะอันนี้ต่อมาน่าจะเป็นหมวดภาษาอังกฤษละ Speak English Club โอ้อันนี้น่าสนใจนะ Speak English Club น่าสนใจน่าสนใจ Welcome to English Travel Eat Travel at Review หรอ Eat Review Eat Review หรออันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไปฟัน Englishสนุกสนุกสนุกอ่ะต่อไปก็น่าจะเป็นแบบว่าเดือดเดือดและ SKTOPIK อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะต้องขอโทษทีอันนี้แบบอันนี้แบงค์อันนี้แบงค์ไปเลยนะอ่ะแล้วก็ต่อมาโอ้วาลเคเบอร์ลาเบลารี่แอนด์ซองเกี่ยวกับเพลงหรอเพลงน่าจะไม่เกี่ยวกับเพลงนะคอสเวิร์ดเออคอสเวิร์ดที่เขาแข่งกันไงเออที่เขาแข่งกันต่อไปคือโคเรียนคัพคืออะไรอ่ะเกาหลีไงน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเกาหลีอะไรเงี้ยหรอเดี๋ยวขับก็ภาษาเปล่าเดี๋ยวก็เจแปนน่าจะเป็นเกี่ยวอะไรที่แบบเกี่ยวกับเกาหลีนะอันนี้ผมว่าผู้หญิงน่าจะเรียนกันเยอะนะสาวๆชอบน่าจะเรียนกันเยอะแล้วก็เจแปนิสขับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะเออน่าสนใจนะ English is fun อันนี้ตรงตัวนะ Road to the University นี่ก็เป็นแบบเกี่ยวกับม.ปลายเส้นทางที่จะไปแบบว่ามหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยหมอภาษาคืออะไรอ่ะเฉพาะนักเรียนม.1 เลยเฉพาะมันคือมันเป็นแบบภาษาอ๋อนี่เขาเคยบอกอยู่คืออะไรสำหรับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกแบบเขามีแบบเขาอะไรอ่ะภาษาเบลหรอไม่มันหมายถึงแบบเด็กที่แบบวิธีการอ่านเบื้องต้นอะไรปัญหาหมายถึงแบบอ่านหนังสือไม่ออกเลยอ่ะโอ้เขาเป็นหมอภาษาแล้วก็สำนวนไทยพาใจเพลิดเพลินอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วฝึกสมองประลองปัญญาอ๋อโอเคโลกแห่งวรรณคดีโอ้อันนี้ผมชอบอันนี้ผมบอกเลยว่าโลกแห่งวรรณคดีอันนี้น่าเป็นอะไรที่น่าสนใจที่ผมชอบนะอ่ะโอเคต่อไปภาษาพาสนุกนิทานหันษาพาเพลินพาผิดได้ไงไทยแท้ๆ น่าจะเป็นการใช้อักขระให้ถูกต้องนะภาษาไทยมีมีมนั่นแน่เกี่ยวกับมีมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเฮ้ยชมรมสมัยนี้มาทำไมมันเจ๋งจังวะคือของผมอะไรไม่ค่อยมีแบบนี้เลยนะภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เอ้ยอันนี้สนใจโอ้โหแต่สถานที่เรียนคือห้องพระนี่คือแบบไม่น่าธรรมดาละรักโลกรักษาดินแดนห้องพระโรงเรียนไม่ธรรมดานะมีแอร์นะอย.น้อยนะท่องโลกสังคมหันษาประวัติศาสตร์ล้านนาโอ้อาสาพาดูหนังเฮ้ยอันนี้น่าสนเลยไม่น่าบอกครูครับผมอยากดูด็อกเตอร์เซงครับอาสาพาดูหนังไปทับคิดอยู่กับหนังว่าเด็กดีมีคุณธรรมเทรดฟิตพิชิตดอยเฮ้ยเอ้ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกคริปโตพวกอะไรแน่ๆเลยนะเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นชมรมที่ไม่ธรรมดาวะโรงเรียนนี้นะเกี่ยวกับพวกแบบคริปโตเคอเรนซีอะไรเงี้ยที่แบบเขากำลังกำลังดังๆกันนะเฮ้ยถือว่าเป็นการสอนที่ไม่ธรรมดาเลยนะงานอดิเรกก็อันนี้ก็ได้ไหมทาเบลโซไซตี้
เฮ้ยน่าสนใจเกี่ยวกับพวกแบบการท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างงี้นะอันนี้น่าสนใจนาฏศิลป์โด่งดังกับคังคูไบโคตรอินเทนคังคูไบนี่หนังอินเดียวะใช่ผมบอกเลยโรงเรียนนี้โคตรอินเทนจริงๆนะ Just Dance แน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับการเต้นอยู่แล้วนะศิลป์สร้างสรรค์วงโยธวาทิตย์โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะดนตรีไทยเพื่อนที่ปรึกษา YC นี่คืออะไรอ่ะแบบแนวๆอ่ะแนวๆหรออืมทักษะชีวิตเออจะพอเรียนมอต้นอ่ะแล้วก็อันนี้คืองงเหมือนกันอะไรเอ่ยอะไรครับอะไรเอ่ยแล้วชมลมอะไรเอ่ยแล้วมันคือชมลมอะไรล่ะครับชมลมอะไรอ่ะชมลมอะไรเอ่ยใช่มั้ยมันบอกกวนจีนเว้ยเออไม่ใช่ชมลมอะไรเอ่ยนะเอออยากรู้เหมือนกันนะอ่ะเทเบิลเทนนิสแน่นอนครับผมปิงปองฟุตซอลฟุตซอลแน่นอนบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลนะโอ้บอลนี่น่าจะเยอะไอ้3 4อันหลังเนี่ยเกี่ยวกับกีฬาแน่นอนน่าจะเด็กผู้ชายเรียนเยอะอย่างสมัยป้าเรื่องชมรมป้าเล่าให้ฟังของป้ามันแบบว่าชมรมฟุตบอลน่ะจะมีคนไปต่อแถวเยอะมากเขาเปิดมันจะไม่มีออนไลน์สมัยนี้ก็คือแบบเปิดลงทะเบียนชมรมปุ๊บทุกคนน่ะต้องวิ่งไปอ่ะต้องไปสืบก่อนว่าชมรมที่เราเรียนอ่ะมันจะไปอยู่กับไหนซึ่งป้าเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วก็คือมันอัตโนมัติที่จะได้อยู่ชมรมฟุตบอลแต่ชมรมฟุตบอลอะอย่างชมรมอื่นอย่างเงี้ยเขาให้เรียนแบบว่าแบบมันจะสมัยป้ามีชมรม2วันใช่ป่ะก็คือวันละ2ชั่วโมงท้ายชั่วโมงท้ายของแต่ละอาทิตย์ใช่ป่ะอาทิตย์ละ2วันอาทิตย์นึงไอ้1อาทิตย์อะ1อะคือเรียนฟุตบอลแต่อีก1อะเขาบังคับใครเล่นฟุตบอลต้องไปเรียนลูกคิดลูกคิดคืออะไรไอ้ที่แบบเรียนลูกคิดสมัยก่อนคนจีนอ่ะโคตรฮานักบอลโรงเรียนหรือใครเรียนฟุตบอลนะแม่งต้องไปเตะลูกคิดเพื่อมานั่งเรียนลูกคิดโคตรจี้ใช่เหรออันนี้คือแบบสมัยป้าโคตรฮาหมดเอออ่ะโอเคครับผมก็ชื่อไหนฮาสุดอันนี้ก็ป้าชอบคณิตวอเอเออ่ะแล้วก็ไอ้คังคูไบอ่ะเท่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการอะแดปสมัยใหม่ให้กับแบบสมัยปัจจุบันมากขึ้นนะถือว่าโอเคเลยวิแบบแต่ละชมรมนี้น่าเรียนมากเลยนะครับอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะ เลือกชมรมอะไรหรือว่ามีชมรมอะไรที่ฮาๆแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะเออลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วแก๊ปจะเลือกชมรมอะไรหนูในใจก็อยากจะเลือกเออก็มีจะไปดูก่อนดูเออแต่ถ้าเกิดแบบว่าสายโมชั่นกราฟิกหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาตรงๆเลยเดี๋ยวป้าสอนได้แล้วก็ไปบอกเออใครไม่เข้าใจเตะคอร์สผมได้นะครับเออไปขายของต่อไปขายของที่โรงเรียนต่อนะก็ใครที่แบบว่าไม่เข้าใจหรือตรงไหนมาสามารถซื้อคอร์สได้นะครับราคาถูกๆนะขายต่อก่อนเลยแล้วกันขายโอเคครับผมก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าแต่ละคนเลือกชมรมอะไรกันนะครับผมสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ